สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับก็ต่อจากคราวที่แล้วนะครับที่ติดค้างคุณผู้ชมทุกท่านเอาไว้นะครับว่าจะพามาชมดอกซากุระตอนนี้ผมขับรถเข้ามาใน University of Washington นะครับข้างในนี้คอมเมนต์ที่แล้วเนี่ยมีท่านผู้ปกครองคนหนึ่งเขียนมาเหมือนกันบอกว่าจะมีลูกมาเรียนนะครับในปีนี้นะครับก็เลยอยากเห็นมากๆนะครับว่าในมหาลัยเนี่ยเป็นยังไงบ้างวันนี้เดี๋ยวผมจะรันไปยาวๆเลยแล้วกันนะครับให้จบเพลงไปเลยแล้วก็ให้ดูบรรยากาศข้างในมหาลัยว่าเป็นยังไงนะครับก็คุณผู้ชมท่านอื่นนะครับที่ไม่อยากดูหรืออะไรก็กดสกิปข้ามไปได้นะครับอันนี้ผมขับรถรอบๆในมหาลัยใครที่สนใจนะครับหรือว่าใครที่กำลังจะมาเรียนผู้ปกครองเนี่ยก็อยากจะเห็นว่าจะเป็นยังไงนี้ผมก็กำลังขับรถหาที่จอดอยู่ในมหาลัยเนี่ยแหละครับวันนี้เนี่ยคนมาชมดอกซากุระกันเยอะนะครับก็เลยหาที่จอดยากนิดนึงเราก็ไม่ค่อยชำนาญด้วยนะครับผมก็ไม่ได้ค่อยขับเข้ามาในนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้พวกตึกต่างๆนี่ก็เป็นตึกเรียนนะครับตอนนี้เราอยู่ในมหาลัยเลยนะครับที่เห็นมีรถเมล์อะไรวิ่งเนี่ยก็คือวิ่งอยู่ข้างในนี้แหละนะฮะแต่อันนี้ผมก็ไม่กล้าให้ข้อมูลอะไรเยอะนะครับเพราะผมไม่ได้เรียนที่นี่นะครับแล้วก็ไม่ได้จบที่นี่ด้วยนะครับก็ถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยไปด้วยแล้วกันนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตึกที่มีการเรียนการสอนกันนะครับระหว่างข้างทางเนี้ยที่ขับเข้ามานะฮะเรากำลังจะเดินไปดูดอกซากุระเมื่อกี้ที่เราไปนั่งกินข้าวนะครับน้องที่ร้านบอกพอดีเหมือนกันว่าสัปดาห์นี้น่าจะสัปดาห์สุดท้ายแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันจะร่วงหมดอันนี้สร้างมาปีอะไรครับ1861นะครับโมจะมาเรียนที่นี่ไหมต้นเชอร์รี่ชุดนี้เนี่ยเป็นต้นเชอร์รี่ The Original จากประเทศญี่ปุ่นมันปลูกที่นี่ร้อยกว่าปีสมัยนั้นญี่ปุ่นก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเป็นนักเรียนอยู่ที่นี่คนนำเชอร์รี่ชุดนี้มาจากญี่ปุ่นอายุร้อยกว่าปีโอ้โหสวยสวยโอ้โหคนไม่น้อยนะดูนะฟาร์มเอากล้องโปรเฟชชั่นแนลมาเลยเมื่อกี้น้องร้านก๋วยเตี๋ยวนั้นบอกให้มาตอนตีห้าตอนตีห้าจะสวยThank you.
เรียบร้อยแล้วนะครับพามาชมดอกซากุระแต่วันนี้นี่รู้สึกว่าคนเยอะอย่างที่น้องคนนั้นบอกอะต้องมาสักประมาณตีห้าช่วงเช้าๆเลยมันจะไม่มีคนแล้วก็จะถ่ายสวยมากกว่านี้นะครับขอขอบคุณมากนะครับคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คราวหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ผมเอกและครอบครัวขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ เดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมกำลังขับรถออกจาก University of Washington แล้วนะครับตอนนี้เรายังอยู่ภายในมหาลัยอยู่นะครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวออกมาข้างนอกเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวาไปแล้วก็ทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับจะเป็นสเตเดียมนะครับเป็นสนามกีฬาเนี่ยแหละที่เขาใช้แข่งหลายๆอย่างเลยนะครับก็มีพวกที่นิยมมากเลยก็อเมริกันฟุตบอลนะครับของมหาลัยนะครับของมหาลัย U of Washington เนี่ยแหละฮะอยู่ซ้ายมือเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูด้วยตอนช่วงเวลาขากลับนี่นะครับนะฮะสเตเดียมของเขาตัว W นะครับคือสัญลักษณ์ของโรงเรียนของมหาลัยนะครับก็สเตเดียมนี้ชื่อว่า Husky นะครับ Husky เป็นมาสคอตประจำของ U Washington เลยนะครับอันนี้นี่เขาก็เลยใช้ชื่อว่า Husky Stadium สนามใหญ่โอ้เสียดายนะครับผมไม่มีโดรนถ้าผมมีโดรนนี่ผมโหไปจอดละยิงโดนขึ้นไปเลยแต่ไม่รู้ว่าจะโดนจับหรือเปล่ากับช่วงนี้นะก็นี่แต่สวยมากนะครับสะอาดแล้วก็ผมไม่รู้ว่าฤดูกาลที่ผ่านมานี่เขาให้คนเขาไปดูหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เป็นทางกลับนี่อยู่ฝั่งตรงข้ามมหาลัยนี่เองนะครับเวลามีงานกีฬาหรืออะไรก็โอ้โหคึกคักมากโอเคก็เราเดินทางกลับกันเลยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ก็เดี๋ยวแวะไปส่งน้องฟาร์มที่บ้านนะครับแล้วก็กลับเรียบร้อยแล้วครับก็ลาไปจริงๆแล้วครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับ นี่ผมถ่ายให้ดูหน่อยนะครับตรงนี้เป็นทาวน์เฮาส์เพิ่งสร้างใหม่น้องฟาร์มนี่อยู่ตรงนู้นนะครับเป็นอพาร์ตเมนต์ของน้องฟาร์มแล้วตรงนี้เพิ่งสร้างใหม่เป็นแบบทาวน์โฮมเขาเรียกทาวน์โฮมนะครับเป็นชั้นขึ้นไปอย่างเงี้ยสูงๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ห้องเนี่ยจะติดกันเนี่ยมีเบอร์ A B C D อะไรอย่างเงี้ยนะฮะตรงนี้มีทั้งหมดเมื่อกี้ผมดูป้ายเนี่ย16หลัง2ห้องนอน2ห้องน้ำราคานะครับ 600,000 เหรียญโอ้โหเอามาส่งฟาร์มแล้วนะครับตอนนี้ส่งฟาร์มแล้วครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายพามาเที่ยวเดี๋ยวค่อยนัดกันเที่ยวใหม่